ีกเรื่องเป็นเรื่องของชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมครับมีสาวพนักงานธนาคาร2คนครับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมากำลังจะไปทำงานระหว่างทางไปเฉี่ยวชนกับรถเมย์ทับเสียชีวิตทั้งคู่ครับครอบครัวหนึ่งในผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจทำใจไม่ได้ครับเมื่อเห็นร่างของบุคคลอันเป็นที่รักถูกคลุมผ้าขาวอยู่ในรถมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งหลังถูกรถเมย์สาย49หมอชิดหัวลำโพงขับทับเสียชีวิต2คนเลยนะครับเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับขณะที่นางสาวมนัสนันอายุ31ปีคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็นางสาวพิมพ์นิพาอายุ34ปีนั่งซ้อนท้ายมาด้วยกำลังจะไปทำงานที่ธนาคารครับสาขาวงสว่างพอมาถึงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแยกประชานุกูลไปเฉี่ยวชนกับรถเมย์สาย49คันนี้ครับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มลงก่อนจะถูกรถเมย์ทับร่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับนายจำนงคนขับรถเมย์รอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถมาตามถนนรัชดาภิเษกขาเข้ามุ่งหน้าแยกประชานุกูลพอมาถึงจุดกลับรถใต้สะพานจู่ๆได้ยินเสียงดังขึ้นบริเวณล้อหน้าด้านขวาค่ะรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรบางอย่างครับโอ้ยค่ะรถใหญ่รถสูงด้วยเนาะทัศนวิสัยอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำตอนนั้นเหยียบอะไรแต่รู้สึกได้ว่าต้องเหยียบอะไรแน่ๆก็เลยจอดรถลงมาดูถึงรู้ว่าทับคนตายแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าอะไรสาเหตุมาจากยังไงกันแน่รถจักรยานยนต์แทรกตัวช่วงที่รถเมย์กำลังจะกลับรถแล้วเป็นจุดอับสายตาหรือเปล่านะแต่จากรอยชนที่ปรากฏอยู่บนหน้ารถเมย์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจุดเนี้ยพอจะเห็นได้ว่ารถเมย์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนจะทับคนตายครับเพราะว่าถ้าเกิดรถจักรยานยนต์มาเบียดรอยจะไม่ใช่แบบนี้รอยต้องมีด้านข้างถูกไหมคะนี่คือด้านหน้าในตรงนี้นะครับแต่ก็ตามต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะ